นะครับรัชกาลที่1ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็มีความเจริญรุ่งเรืองจวบจนรัชกาลปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการทำให้เกิดเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสชมศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากนะครับแล้วก็มีตำรับอาหารทั้งอาหารพื้นเมืองอาหารชาววังอาหารไทยด้วยกันนะครับก็คือจากที่เราประมาณการไว้ว่ามีรายได้ประมาณ100ล้านเนี่ยนะครับเราได้มากเกือบ200ล้านทีเดียวนะครับตั้งแต่เรื่องของการเรื่องของการเดินทางเรื่องคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นก็เดินชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำนะครับก็มีทางท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณยุภาทวีวัฒนกิจบวรนะครับแล้วก็ท่านรองปลัดนะครับคุณยุติกาอิสลางกูลณอยุธยาแล้วก็คุณโชติกาอัครกิจโสภากุลรวมถึงผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมากกว่า30หน่วยงานนี่นะมีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับทางท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มก็บอกนะครับว่าการจัดงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของรัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม30กว่าหน่วยงานนะครับความสำเร็จร่วมกันของคนไทยทุกคนนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเป็นการตระหนักถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันหลักของชาตินั้นได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับรัชกาลที่1ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็มีความเจริญรุ่งเรืองจวบจนรัชกาลปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการทำให้เกิดเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสชมศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากนะครับแล้วก็มีตำรับอาหารทั้งอาหารพื้นเมืองอาหารชาววังอาหารไทยที่มักจะไม่ค่อยได้พบในชีวิตประจำวันนะครับก็ได้ชิมในงานรวมถึงการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมนะครับพิพิธภัณฑ์พระอารามหลวงวัดวาอารามต่างๆตลอดเทศกาลนะครับแล้วก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ชมในยามค่ำด้วยก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองและบรรยากาศนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจการใช้จ่ายหมุนเวียนเดินทางท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะครับก็ถือว่าปีนี้ตัวเลขดีขึ้นมากเลยครับก็คือเรามีตัวเลขเติบโตขึ้นกว่า 60% ด้วยกันนะครับก็คือจากที่เราประมาณการไว้ว่ามีรายได้ประมาณ100ล้านเนี่ยนะครับเราได้มากเกือบ200ล้านทีเดียวนะครับตั้งแต่เรื่องของการเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดไทยเที่ยวไทยแล้วก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับก็ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวหน่วยงานทุกภาคส่วนครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับในนามกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่บูรณาการอำนวยการให้เกิดการจัดงานนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมือเอื้อเฟื้อจากทุกภาคส่วนครับใครดูแลส่วนใดรับผิดชอบส่วนไหนก็ช่วยกันทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้นะครับเป็นความภาคภูมิใจและฝากขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับอนุรักษ์รักษาแล้วก็เรื่องของการต่อยอดนะครับสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเจริญก้าวหน้าสืบไปนี่นะก็มีผู้ที่เข้าร่วมงานในทุกกิจกรรมเนี่ย 460,000 กว่าคนเกือบ 500,000 คนนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนั่งรถขอสอมอกอทำบุญไหว้พระ11วัดเปิดแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์10แห่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์หรือว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นโขนโนรานะฮะการแสดงดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านดนตรีอีสานหมอลำโอ้
เสวนาทางวิชาการก็มีนะครับพิพิธภัณฑ์ยามค่ำสาธิตอาหารโบราณอาหารชาววังในรูปแบบของตลาดย้อนยุคคือมาเที่ยวงานนี้เนี่ยก็ครบได้ครบอ่ะครบรถอ่ะครบเลยดีมากนะฮะใครไปก็ประทับใจนะฮะมีความสุข141ปีครับฉลองกลุ่มนะครับ